อ่าประจัยที่3ที่ผมอิงขึ้นมาคือเรื่องของเงินบาทนะครับอ่ถ้าเราเห็นเนี่ยเงินบาทตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันเป็นแนวโน้มของภา,ภาพของการอ่อนค่ามาตลอดนะครับแน่นอนครับตามแผน PDP ของบ้านเราเนี่ยยังไงก็ต้องเน้นไปที่ฝั่งของที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับเพราะว่าให้มันเอ็กองิองกับเทรนของอ่าโกโบ คุณปลื้มสาหรับพื้นฐานนักลงทุนที่สนใจหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยจะได้ไปทําการบ้านต่อนะครับอะไรเป็นโอกาสจากนี้ไปของหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าและอีกฝั่งดึงอะไรเป็นตัวฉุดหรือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญขอทั้งฝั่งโปรและก็ฝั่งคอนสาหรับหุ้นโรงไฟฟ้าในเชิงพื้นฐานด้วยครับคุณปลื้มครับอืมครับก็คือเราพูดถึงด้านบวกไป2เรื่องอย่างที่พี่พยุทธนากล่าวมาก็คือเรื่องของดอกเบี้ย อ่าแล้วก็เรื่องของการเมืองนะครับซึ่งอ่เหมือนจะเป็นตัวเป็นปัจจัยซึ่งอ่าช่วยขี้ใครปัจจัยเหอนนั้นได้นะครับสองอ่าปัจจัยที่3ที่ผมอิงขึ้นมาคือเรื่องของเงินบาทนะครับ,รบอ่าถ้าเราเห็นเนี่ยเงินบาทตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันเป็นแนวโน้มของภาพภาพของการอ่อนค่ามาตลอดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอ่าถ้าเราไปดูที่บัตตัวของงบดุลของโรงไฟฟ้าโรงใหญ่ๆเนี่ยอ่าตั้งแต่ไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่เนี่ย นี้ที่เป็นสกุลดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็เมื่อมีเสถียรภาพด้านการเมืองเนี่ยผมก็คิดว่าบาทมันจะกลับมาแข่งนะครับซึ่งอพอบาทกลับมาแข็งเนี่ยตัวของอาทางบัญชีเนี่ยตัวของอาขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็จะน้อยลงนะครับเพราะว่าหนึ่งคือบาทมันเริ่มแข็งขึ้นนะครับก็พอหนี้ที่เป็น USD เนี่ยมันแปลงกลับมาเนี่ยก็คิดว่าผลกระทบที่ได้ถึงตัวของหุ้นกลุ่มหน่วยฟ้าเนี่ยค่าว่าจะลดลงนะครับ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของผมคิดว่าการเมืองเนี่ยพอมันคลี่คลายนะครับก็จะมีเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆออกมานะครับส่วนหนึ่งที่นักทุนกลุ่มโรงไฟฟ้าหรือว่าบริษัทเองเนี่ยเขารออยู่ก็คือเรื่องของการาเซ็นสัญญาเรื่องของกํากลังการผลิตใหม่ๆนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยใครตามอยู่ต้นปี2023มเนี่ยมีการประมูลตัวของโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยไปรอบหนึ่งนะครับรอบนั้นเนี่ย 5. 3กิกวัตนะครับตรงนั้นเนี่ยหลังจากการบิดดิ้งนะครับแล้วก็มีการประกาศผู้ที่ได้รับตัวของสัญญาการซื้อไฟเนี่ยแต่ยังไม่มีการเซ็นนะครับก็คิดว่าไอเรื่องประเด็นนั้นมันน่าจะมีการขี้คายลงแล้วก็คาดว่าจะเซ็ในในในช่วงหลังที่รัฐบาลเริ่มฟอร์มทีมละเราคาดฟอร์มทีมเน่ยเดือนรือเดือนนี้นะครับก็ผมคิดว่าทางหลายๆบริษัทเขามองว่าอย่างน้อยไตมาสีเนี่ยไอพวกสัญญาการซื้อไฟของรัฐ ที่เป็น Renewable <74. S 1> ในแบตช์แรกเนี่ยน่าจะมีการเซ็นสัญญาได้ในช่วงปลายปีนี้เลยนะครับแล้วก็สอดคล้องไปถึงกับแบตชิสองนะครับซึ่งแบตชิสองเนี่ยขนาดสัก3.7กิโลวัตต์เนี่ยก็จะมีการกลับมาประมูลอีกครั้งนะครับซึ่งแน่นอนครับตามแผน PDP ของบ้านเราเนี่ยยังไงก็ต้องเน้นไปที่ฝั่งของที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับเพราะว่าให้มันเอกอิงกับเทรนของโกลโบนะครับก็คิดว่า4ปัจจัยเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวหนุนตัวของกลุ่มโรงไฟฟ้าอ่า ในเชิง sentiment นะครับครับผมครับครับปัจจัยฉุดปัจจัยเสี่ยงมีบ้างไหมครับคุณปื้มครับอ่าครับป,ปัจจัยก็ที่เป็นดาวไซา์ของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยผมก็มองไปที่เรื่องของไอ้ดอเบี้เหมือนกันนะครับอ่เดิมถ้าเรามองว่าเป็นพีคเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันสมมุติว่าอย่างเฟดเนี่ยก็ยังมงีการส่งสัญญ,ญาณนะครับก็ ไม่อาจจะไม่อาจจะพอสเร็วๆเนี้แหละแต่ว่าร <ๆ S 2> เราก็ไม่รู้แน่แนชัดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยภาพมันจะเป็น,น,ปนยังไงนะครับก็ถ้าสมมุติว่าดอกเบี้ยมันยังขึ้นไปอีกเนี่ยผมก็คิดว่ามันยังเป็นปัจเสียอ่กเป็นปัจจัยลบสําคัญเลยนะครับ2ก็คือตัวของโอเปอเรชันนะครับอ่าโอเปอเรชันเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอ่โรงไฟฟ้าในช่วงที่เกิดอ่าสงครามรัสเซียอียูเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยโดนผลกระทบจากตัวของราคาก๊าซที่ปรับตัว ส่งขึ้นนะครับก็แต่ค่าไฟเนี่ยยังไงก็ต้องช่วยประชาชนนะครับค่าไฟเนี่ยถูกแคบไว้ในอัตราทีา่ที่บริษัทเนี่ยไม่สามารถที่จะเจเนเรตกำไรได้เหมือนก่อนที่จะเกิดสงครามรัสเซียยูเคนะครับก็เราคิดว่าราคาค่าไฟของที่กําหนดโดยกกพเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยจริงๆเป็นระดับที่โอเคกลุ่มรงไฟฟ้ายังสามารถเอนจอยกับมาจินได้นะครับแต่ทั้งนี้นะครับถ้าสมมติว่าค่าไฟเนี่ยมันปรับตัวเร็วลงเร็วเนี่ยในช่วง อาจจะเป็นปี2024เนี่ยจริงๆรอบ4เดือนสุดท้ายของปีเนี้ยก็คือเดือนอกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยอันนี้นใช่กกพเนี่ยประกาศไปแล้วว่าว่าค่าไฟยอยู่ที่สี่บาทสี่สิบสตางค์อ่าสี่สบาทสีสตางค์นะครับก็เป็นระดับที่ลงไ,ไฟฟ้าเนี่ยเอนจอยได้นะครับเพราะอันหนึ่งคือแก๊สมันลงเร็วกว่าตัวของค่าไฟ ที่ปรับตัวลงนะครับปีหน้าเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีว่าตัวของค่าไฟเนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าสมมติมันอยู่มันมันยังลดลงในอัตราที่โอเคช้ากว่าตัวของค่าแก๊สเนี่ยผมก็คิดว่าตัวของอภาพรวมของกลุ่มโรงไฟฟ้ากำไรมันน่าจะยังโอเคอยู่นะครับก็ต้องต้องไปลุ้นอีกทีมันเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายของอทางรัฐบาลเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างพรรคสีส้มที่เคยเขาก่อนนั้นเนี่ย เคยมาเสนอว่าการลดค่าไฟ70ตังค์เนี่ยจริงๆมันก็ Impact กับกลุ่มโรงไฟฟ้านะช่วงนั้นะครับแต่ว่ารอบนี้เพื่อไทยเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะไม่อคเ s สิบหรอกแต่ว่าก็ต้องไปดูอีกทีว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงของนโยบายทางพลังงานในอนาคตอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นหลายๆปัจจัยที่ยังต้องติดตามครับผมครับเวทน้ําหนักแล้วเนี่ยเป็นบวกมากกว่าลบไหมครับสาหรับโรงไฟฟ้าครับคุณปื้มผมยังมองว่าเป็น เป็นบวกอ่อนๆนะครับน่เป็นบวกอ่อนๆนะครับนะบให้น้ำหนักยังไง outperform นะครับนะีหรือ underperform ครับคุณเพิ่มครับครับก็ผมมองให้เป็น outperform นะหนึ่งคือมันโดน sell off มาเยอะนะครับตั้งแต่ year to date นยะจริงๆเราเห็นบางลงเนี่ยอย่าง GPC เนี่ยลงตั้งแต่นับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลงไป26% นะครับราคาหุ้นนะครับเซตลงไปแค่แปดเปอร์ซ็นะครับจะมีลงแข็งๆที่แบบว่าผลก็ตัวของราคาหุ้นเนี่ยไม่ค่อยลงอย่างกัฟเนี่ยก็ลงไปเพียงแค่เก้าปอร์เซ็นตะครับเพราะผมก็คิดว่าจริงๆแล้วจะให้กลับมาเป็นเลตติ้งถึงอัพพอร์ฟอร์มแบบเต็มเต็มพิกัดเนี่ยผมก็คิดว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะก็อาจจะให้มองเป็นสลายีโพซิทีฟแล้วกันครับมองเป็นบวกบวกอ่อนๆกันแล้วกันนะครับ สำหรับมุมมองที่มีต่อขุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า8ปดเดือนแคุมทั้งเดือนครับขยายให้ด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างจากช่วงแรกแต่ยังคงเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับสมัคร m ันนิพัสออนไลน์001 Basic t e c h n i c l l หลักสูตรฮอตตลอดการของเราในราคาพิเศษแล้วแถม m ันนิพัสออนไลน์004 004เนื้อหาส่วนแรกเป็นกลยุทธ์การลงทุนคุ้นสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันลงกลัน่นปีโตเดินเรือยางอีกส่วนหนึ่งส่วนหลังจะเป็นเทคนิค c a ลต่อยอดเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อกินคำโตเทรนฟอลล o วิ n งกระแสต่อบรับดีมากสนใจเชิญน,นะครับสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนี่คือโปรที่2ครับโปรส่งท้ายเดือน8โปรที่2นะครับ สมัคร m ันนิพัสออนไลน์0ูนเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากไร้ใจคือต้องมีวินัยครับไม่ใช่เล่นหุ้นตามอารมณ์ต้องมีความรู้มีแผนมีวินัยในการลงทุนมากๆโอกาสทำกำไรยังรออยู่นะครับโปรส่งท้ายเดือน8คือลงมันนิพัสออนไลน์ชมย้อนหลัง Money Plus มันนิพัสออนไลน์0ูนแถมหนังสือครับชาร์ตแพทเทิร์น จากสำนักพิมพ์ตินะ้งบิยอนนแถมฟรี1เล่มลงราคาพิเศษแล้วก็แถมหนังสือฟรี1เล่มสนใจโปรส่งท้าย8เดือน8เชิญสแกน QR โค้หน้าจอเช่นกันนะครับนี่เป็นโปรที่2โปรที่3ครับโปรส่งท้ายเดือน8อีกโปรหนึ่งเป็น m ั n นี่พัส o ออนไลน์1 1นเจาะหาหุ้นพันแกล่ง Super ร์สตรอง i ิกแนด้วยสูตรเบื้องต้นในการสแกนสแกนแล้วมาสกรีนกันกอง นำะมาวางแผนการลงทุนนะครับแล้วก็ใส่วินัยและมุมมองที่ดีในการลงทุนเข้าไปนะมีโอกาสที่จะลุ้นทำกำไรในในตลาดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับมันนี้พัสออนไลน์011ลง011ในราคาพิเศษแล้วแถม Candlestick Charting มูลค่า1,190บาท สนใจเชิญนะครับสแกน QR โค้ดหน้าจอนะหรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับ